วันนี้ไทยได้วัคซีนตอน10โมงเช้านะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเช้านี้นะครับก็มีข่าวดีจากสปป.ลาวก็ได้รับเข็มที่2โดสที่2แล้วนะครับเมื่อเช้านี้เองแล้วไทยกับลาวจะเดินทางกันได้ไหมสบายดีสวัสดีครับวันนี้นะครับตอนเช้านี้นะครับตอน10โมง5นาทีสายการบินไทยนะครับได้ไปรับวัคซีนโควิด-19 จากประเทศจีนนะครับนั่นคือของซิโนแวคเพื่อที่จะนำส่งมาที่เมืองไทยณวันนี้ที่สุวรรณภูมิและแล้วเมื่อวานเนี่ยก็จะมีข่าวมากมายเต็มไปหมดเลยครับก็คือท่านนายกได้ออกมาพูดว่าถ้าได้วัคซีนแล้วเนี่ยก็จะมีการเดินทางและเปิดประเทศเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือผมก็เคยได้ยินข่าวอย่างเงี้ยมาจากทางการของเราเหมือนกันว่าถ้าใครได้วัคซีนแล้วก็สามารถที่จะเดินทางได้นะฮะอันนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับแล้วก็มีข่าวเมื่อวานเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยครับว่าถ้าได้วัคซีนขึ้นมาเนี่ยการท่องเที่ยวการบินและธุรกิจหลายอย่างเนี่ยก็จะได้ถูกเปิดตัวขึ้นก็เพราะว่าตอนเนี้ยมันทนไม่ไหวแล้วครับประเทศไทยเองเนี่ยก็ต้องการการท่องเที่ยวก็ต้องการการเดินทางนะฮะการปิดประเทศปิดเมืองหรือเดินทางกันมาไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการลูกจ้างคนใช้แรงงานแม้แต่คนที่ทำมาหากินในจังหวัดนั้นๆยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเนี่ยขาดรายได้ขาดค่าใช้จ่ายไปแล้วนี้ก็คือส่งผลกระทบมาทั่วประเทศไทยนะฮะเปิดก็ไม่ได้ให้คนเข้ามาก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีล่ะแต่ว่าวัคซีนเป็นคำตอบสุดท้ายครับตอนนี้มันได้ถูกส่งมาแล้วและเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะก็ได้ถูกส่งไปที่สปป.แล้วถึง 300,000 โดสด้วยกันและวันนี้ที่เมืองไทยนะครับก็จะถูกมาถึง 300,000 กว่าโดสเหมือนกัน 200,000 โดสเนี่ยมาจากซิโนแวคของประเทศจีนนะครับแล้วก็อีก 100,000 กว่าโดสเนี่ยได้จาก AstraZeneca ซึ่งเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับเพราะเพิ่งออกมาบอกเมื่อวานนี้เองว่าจะมาวันนี้พร้อมๆกันและอีกข่าวดีนึงก็คือเดือนข้างหน้าจะได้ถึง 800,000 โดสและอีกเดือนนึงจะได้ถึง2ล้านโดสนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อเช้านี้นะครับก็มีข่าวดีจากสปป.ลาวครับที่นครหลวงเวียงจันทน์ทางแฟนเพจก็ได้ส่งรูปภาพแล้วก็ส่งข่าวออกมานะครับว่าคณะแพทย์และคุณหมอแล้วก็ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ยก็ได้รับเข็มที่2โดสที่2แล้วนะครับเมื่อเช้านี้เองแล้วก็ผลออกมาเนี่ยก็ไม่มีผลข้างเคียงแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับกับเข็มที่2โดสที่2เพราะว่าสปป.ลาวเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถึง 300,000 โดสด้วยกันแล้วมันมีหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานเลยนะครับที่บอกว่าอยากจะสั่งวัคซีนอิสระเข้ามาใช้ด้วยเหมือนกันและเป็นการไฟเขียวของทางส่วนกลางนะครับที่อนุมัติและอนุญาตให้เอกชนเนี่ยสามารถสั่งวัคซีนได้โดยตรงเข้ามานะฮะแต่ต้องผ่านอย.เข้ามาตรวจสอบก่อนว่านั่นเป็นของแท้ของจริงแล้วก็ได้ผลนะฮะผมมีความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นทางโรงพยาบาลเอกชนบางโรงพยาบาลนะครับเขามีลูกค้าที่แจ้งเจตจำนงที่อยากจะได้วัคซีนก่อนใครก็เพราะว่าเขาต้องการเดินทางเขาต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปที่อื่นๆนะหรือโรงงานอุตสาหกรรมครับบางโรงงานเนี่ยแจ้งเจตจำนงบอกว่าอยากจะสั่งซื้อโดยตรงโดยการนำเข้ามาของวัคซีนโดยตรงจากต่างประเทศโรงงานของเขาเนี่ยต้องผลิตสายการผลิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็แรงงานของเขาติดเชื้อเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับสายการผลิตนั้นๆเขาเลยมีความคิดที่จะนำพาวัคซีนเข้ามาเองเพื่อที่จะเอามาใช้ในพนักงานของเขาโรงงานของเขาว่าถึงจะแพงกว่าแต่ก็ยังคุ้มค่ากว่าเพราะว่าถ้าเกิดผลิตไม่ทันเนี่ยเขาอาจจะต้องเสียค่าปรับแล้วก็ส่งของไม่ทันมันจะเสียหายมากกว่านั้นอีกทางรัฐบาลเองก็เปิดไฟเขียวนะครับแล้วก็เริ่มทำการวิธีการนี้เกิดขึ้นถ้าใครได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะสามารถได้เดินทางได้นี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละคนเนี่ยอยากได้วัคซีนครับแต่วัคซีนของภาครัฐเนี่ยมันไม่ถึงสักทีไงครับล็อตแรกที่ได้มาเนี่ยก็ต้องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่สุ่มเสี่ยงทางด้านเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่ปฏิบัติการภาคสนามนะฮะแล้วก็ล็อตที่2เนี่ยเผื่อจะได้ก็คือก็คงจะต้องได้ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวถ้าเกิดติดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะฮะคือจะเป็นพวกแรกเพราะฉะนั้นพวกที่2ก็คือจะเป็นที่มีอายุต่างลงมาจังหวัดที่มีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดมากๆนะฮะอย่างเช่นภูเก็ตพัทยากรุงเทพนนทบุรีสมุทรสาคร
จังหวัดอื่นๆนี่ยังไม่ได้นะครับเพราะจังหวัดอื่นๆเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อก็ถือว่าเขาดีอยู่แล้วก็ขอให้คงอยู่อย่างนั้นไว้ก่อนแต่วัคซีนเนี่ยก็จะมาไว้สำหรับผู้ที่สุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 แล้วกันเรามาดูตารางของการได้วัคซีนนะครับมันตกเอาที่ 70% ของประชากรของเมืองไทยเนี่ยอยู่ที่เดือนตุลาคมครับถ้าจากตรงข้อมูลนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าประมาณเดือนตุลาถึงจะเปิดด่านครับแต่ผมก็ว่าอีกวิธีการหนึ่งก็คือมันไม่มีทางที่จะเปิดทีเดียวปุ้ง 100% นะผมเชื่อว่าก่อนหน้านี้ต้องเกิดการผ่อนผันก่อนทีละเล็กทีละน้อยแล้วจนกระทั่งตุลาคมเนี่ยเปิดทีเดียวจะมองย้อนกลับมานะครับว่าประมาณเดือนต้นๆเนี่ยมันจะเกิดการอะไรบางอย่างเช่นวัคซีนพาสปอร์ตครับ Travel Bubble ครับกับกลุ่มคนกับจังหวัดกับแขวงกับเมืองถ้าใครได้วัคซีนแล้วเนี่ยก็สามารถเดินทางได้แต่เดินทางได้เพียงแค่แขวงนั้นๆจังหวัดนั้นๆอย่าเพิ่งเดินทางไปทั่วประเทศไปมาหาสู่เราก็ยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่ดีล้างมืออยู่ดีเว้นระยะห่างอยู่ดีแต่คนที่มีวัคซีนแล้วอาจจะกักตัวเพียงแค่ 2-3 วันแล้วเดินทางในแขวงนั้นๆหรือได้วัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วก็เดินทางในแขวงนั้นๆจังหวัดนั้นๆก่อนเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเดือนแรกๆคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ทำการระบาดเพราะว่าคนที่ได้วัคซีนแล้วมันไม่ได้บ่งบอกว่าเขาจะไม่ได้แพ้เชื้อครับเพราะว่าหลังจากตรงนี้ต่อไปครับคนที่ได้วัคซีนแล้วหลังจากนี้ต่อไปเขาถึงจะจดสถิติว่าคนคนนั้นสามารถแพร่เชื้อได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถเป็นโควิด-19 ซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าแล้วซ้ำแล้วเนี่ยก็จะปลอดภัยแล้วก็จะไม่มีอาการรุนแรงหรือเปล่าณตรงนี้มากกว่าครับที่มันจะบ่งบอกในถึงอนาคตอันใกล้นี้ว่ามันจะมีมาตรการอะไรเกิดขึ้นแต่มันเป็นแนวโน้มที่ดีครับเพราะว่ามันได้เกิดการผ่อนผันแล้วเกิดการทดลองดีกว่าเรากลัวแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็ไม่สามารถไปไหนแล้วมันทำให้เศรษฐกิจของบ้านเราอ่ะมันแย่ลงถอยหลังลงนะฮะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับของไทยนะฮะของลาวเนี่ยก็ได้ข่าวดีมาแล้วของไทยก็ได้มาแล้วนะฮะแล้วขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยก็ค่อยๆทยอยกันมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนกระทั่งทำให้เราอ่ะมีภูมิคุ้มกันหมู่ถึง 70% ด้วยกันแล้วนั่นแหละครับมันก็จะกลับมาเดินทางได้มากขึ้นแล้วก็ดีขึ้นคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับวันนี้เป็นข่าวดีของไทยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับกับคนไทย